ทีมจากตัวแทนประเทศไทยนะครับฟีเวอร์ที่อินโดนีเซียเป็นอย่างมากเลยนะทางเพจเอเชียนฟุตบอลโพสต์ภาพสนามแตกของจริงเป็นไงต้องไปชมในเกมแมตช์นี้กันนะครับสวัสดีครับทพีทลูกหนังเราพาท่านผู้ชมมาชมเกมระดับ5ดาวถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของลูกหนังสโมสรจากประเทศไทยที่ได้รับการต้อนรับได้อย่างยอดเยี่ยมวันหลังเกมแมตช์เปิดสนามแห่งใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมนะครับสโมสรชลบุรี FC ทีมตัวแทนจากประเทศไทยได้รับคำเชิญให้เดินทางไปร่วมฟาดแข่งกับเจ้าถิ่นเปอร์ซิจาจาการ์ตาบนสนามแห่งใหม่ที่มีความจุของสนามกว่า 82,000 ที่นั่งนะครับโอ้โหเป็นสนามที่สวยสุดๆเรียกว่าสวยที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้นะครับเป็นสนามที่มีอัศจรรย์ล้อมรอบมีหลังคาล้อมรอบสนามไม่มีรูวิ่งอีกด้วยนะครับทำให้คนดูไม่เกะกะลูกตาสนามยังกับพรีเมียร์ลีกเลยนะครับแล้วในนัดนี้มีแฟนบอลชาวอินโดนีเซียนะครับให้การตอบรับเป็นอย่างดีเข้ามาดูบอลในเกมนี้นะครับราวๆ 70,000 กว่าคนเรียกได้ว่านี่คือปรากฏการณ์ฟีเวอร์สุดๆที่ทีมสโมสรไทยไปเยือนถิ่นอินโดนีเซียในครั้งนี้ทำเอาสนามแตกจริงๆเลยนะครับฉลองสนามใหม่แบบจัดเต็มเมื่อราวกั้นสนามบริเวณอัศจรรย์ถล่มลงมานะครับแต่ยังดีในรายงานระบุว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในเกมนี้ฉลามชนตอบรับคำเชิญของเปอร์ซิจาจาการ์ตารองเล่นเกมบนเครื่องนัดพิเศษปฐมฤกษ์สนามใหม่จาการ์ตาสเตเดียมนะครับชลบุรี FC สโมสรในศึกริโวไทยลีกยกพวกบุกไปอุ่นเครื่องกับเปอร์ซิจาจาการ์ตายอดทีมแห่งลีกสูงสุดของอินโดนีเซียเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับฉลองรังเหย้าใหม่ของจาการ์ตาสเตเดียมสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ของอินโดนีเซียนะครับโดยโค้ชเตี้ยได้กล่าวถึงรายละเอียดของการเดินทางไปอุ่นเครื่องครั้งนี้ว่าเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ดีในเกมระดับนานาชาตินี้นะครับดูศักยภาพของนักเตะดูศักยภาพของทีมดูความพร้อมดูข้อผิดพลาดในแต่ละด้านก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของไทยลีกจะเริ่มต้นขึ้นนะครับสำหรับนัดนี้นะครับยิงกันยับหลายๆคนก็อาจจะรู้กันแล้วผลสกอร์นะครับเล่นกันมันสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆเล่นเอาใจแฟนบอลสุดๆไปเลยดูไลค์เกมนี้กันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ท็อปฮีทลูกหนังด้วยนะครับชลบุรี FC นะครับโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับจัดชุดใหญ่มาเล่นในระบบ 4-4-1-1 เรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงในเกมนี้กันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างผู้รักษาประตูนะครับชนินแซ่เอี้ยนพนนท์คชพายุกฉัตรมงคลเลืองธนาโรจน์ซอมินตุนทรงชัยทองฉ่ำกฤษดากาแมเกิกฤทธวิการนะครับสุขสันต์บุญตาสุมัญญาปุริสายชนะลงพรมสีแก้วกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับก็เป็นยูยงซูเรามาดูเกมในนัดนี้กันนะครับว่ามันขนาดไหนเริ่มครึ่งแรกนะครับเปอร์ซิจาจาการ์ตาแทงบอลหลุดไปทางด้านซ้ายกระชากเข้ากรอบเขตโทษสับขาหลอกลูกนี้โอ้โหขาอ่อนไปก่อนนะครับลูกนี้นะครับเสียดายยังไม่ได้จบสกอร์ต่อมาเกิกฤทธิ์เสียบอลกลางสนามเปอร์ซิจากระชากบอลเข้าไปก่อนปาดออกขวาให้เพื่อนกดด้วยขวาเน้นๆลูกนี้นะโอ้โหติดเซฟของชนินเซ่เอียลูกนี้นะครับเข้าซองนึบเลยมาดูจังหวะชลบุรีกันบ้างฉัตรมงคลตักบอลด้วยขวามาถึงเกิกฤทธิ์มงไม่ถึงนะครับโอ้โหลูกนี้เปอร์ซิจาได้บอลตรงกลางกระชากเข้ามาแทงออกขวาฉัตรมงคลวืดบอลไปถึงผู้เล่นอินโดนีเซียนะครับก่อนปาดใส่พานให้เพื่อนยิงแบบสวยสวยขึ้นนำชลบุรี1ประตูต่อ0นาทีที่13เสียงเฮลั่นสนามเปอร์ซิจาเลยนะครับเปอร์ซิจาเสียบอลกลางสนามบางจังหวะนี้นะครับบอลมาถึงสุมัญญาไหลต่อให้ยูยงซูนะครับหลุดไปยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหกดแบบเหนือไหลไปคนละทางกับนายประตูของเปอร์ซิจากันเลยทีเดียวนะครับเข้าไปตีเสมอให้ชลบุรีนาทีที่17ตีเสมอทันควันเรามาดูจังหวะต่อไปเลยนะครับของชลบุรีทำได้สวยในจังหวะนี้นะครับสุขสันต์บุญตาตักด้วยซ้ายยูบงซูเกี่ยวด้วยขวาโอ้โหจบด้วยซ้ายโอ้โหสวยหยดย้อยไม่ชะม้อยจริงๆลูกนี้ตามเอาแฟนบอลอินโดนีเซียเงียบกริบกันอีกครั้งเรามาดูภาพช้าๆชัดๆกันอีกสักครั้งนะครับการจับบอลของยูยงซูนะครับโหบอกเลยว่าซีซั่นนี้น่ากลัวน่าจับตามองจริงๆนะครับกองหน้าคนนี้จับได้เนียนกริปจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมวันนี้นะครับแดนหน้าแดนกลางของชลบุรีถือว่าทำได้ดีมีประสิทธิภาพในการจบสกอร์เป็นอย่างสูงแต่เกมรับของชลบุรีอาจจะผิดพลาดไปบ้างเข้าบอลพลาดหลายจังหวะนะครับจังหวะลูกนี้ก็เหมือนกันเข้าบอลชลมุนไปนิดเปอร์ซิจากดด้วยขวาเต็มแข้ง
บอลแซกหน้าชนินเข้าไปแบบหมดสิทธิ์เซฟกันเลยทีเดียวยิงคมกริบตีเสมอชลบุรีเป็น2ประตูต่อ2จังหวะนี้เฮกันลั่นสนามแตกจริงๆทำให้รั้วกั้นพังถล่มลงมาดูครับแฟนบอลอินโดนีเซียคลั่งขนาดไหนนะครับดูครับความคลั่งของแฟนบอลอันนี้เป็นเพียงเกมอุ่นเครื่องถ้าแข่งจริงสนามนี้เละแน่นอนนะครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์2ประตูต่อ2มาดูต่อกันในครึ่งหลังดามิโลตัดบอลได้ในแดนโปซิจากระชากเข้ามาล็อกเข้าขวาเข้ามาซัดโค้งๆโอ้โหลูกนี้นะผ่านเสาไปน่าเสียดายผ่านเสาไปนิดเดียวจริงๆนะฮะน่าเสียดายต่อมาในลูกเตะมุมสุมัญญาอาสาเปิดเข้ามาดามิโลมองลูกนี้เข้าไปโอ้โหชลบุรีขึ้นนำอีกครั้งนะครับมองลูกนี้ถือว่ามีดวงนิดๆบอลไปโดนหัวของนักเตะปอร์ซิจาทำให้บอลย้อยข้ามหน้าประตูเข้าไปทำให้ชลบุรี FC ขึ้นนำอีกครั้ง3ประตูต่อ2ครับต่อมาปอร์ซิจากระชากบอลมาทางด้านซ้ายปาดไซก้อยชาร์จจ่อตีเสมอได้สำเร็จลูกนี้นะครับโอ้โหเปิดดีเปิดสวยเปิดด้วยไซก้อยเลยนะครับดูเหมือนก้ำกึ่งจะล้ำหน้าด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับนัดนี้เป็นนัดกระชับมิตรถือว่าแฟร์ๆเสมอกันไป3ประตูต่อ3ไม่มีใครช้ำนะครับเสมอกันแบบมิตรภาพทำให้แฟนบอลทั้งสองฝ่ายดูแล้วสะใจไปด้วยกันไปพร้อมกันนะครับไม่มีทีมไหนแพ้ไม่มีทีมไหนชนะถือว่าเป็นการกระชับมิตรที่เอาใจแฟนบอลกันสุดๆยิงกันไป6ประตูทำให้แฟนบอลที่เข้าไปดูในสนามนะครับรู้สึกว่าคุ้มค่าในการได้มาชมในเกมแมตช์นี้นะครับหรือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์ในอาเซียนก็ว่าได้เป็นการเผชิญหน้าระหว่างทีมสโมสรจากอินโดนีเซียและประเทศไทยแล้วมีแฟนบอลเนืองแน่นขนาดนี้นะครับดูและชอบใจฝากแมนไลค์ Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของท็อปฮีทลูกหนัง